สวัสดีค่ะพามาชมเมืองอุดรมื้อนี้เนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นสภาพใดค่ะมื้อนี้ย่าจิ๋วเขามาธุระค่ะด้วยความจําเป็นเนาะแต่ว่าส่วนมากผู้คนก็จะอยู่บ้านนะคะเบิ่งท้องถนนดูค่ะปกติแล้วแถวนี้ตรงที่รถติดอยู่นี่ค่ะสีรถสีหลายค่ะจากอันนี้เป็นโซนตลาดไทยอีสานเนาะปกติคนพลุกพล่านเลยค่ะว่าหน้าเสื้อสิมีมื้อนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งดูค่ะเงียบเงาวังเวงแต่ว่าก็มีเพิ่นก็ขายของอยู่ได้จ้าขายแนวอยู่แนวกินให้คนไปซื้อกินอยู่ค่ะนี่จ้าเบิ่งดูจ้าโซนในตัวเมืองเนาะอันนี้5แยกค่ะเนี่ยเบิ่งดูค่ะบ่น่าเชื่อเนาะเบิ่งดูค่ะผู้คนก็บ่เข้ามาเมืองเนาะเพิ่นย่านเนาะค่ะเนาะส่วนมากจะอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะจะบ่เข้าเมืองนะคะถ้าบ่จําเป็นอีหลีเนาะอันนี้สี่แยกหอนาฬิกาเนาะค่ะก็มีรถแน่มีรถที่มาบรรจบกันเนาะค่ะนิดนึงอันนี้ติดไฟแดงเนาะค่ะไอ้น้องอันที่ทรงแกร็บเนี่ยเพิ่นก็ยังเฮ็ดหน้าที่อยู่เนาะค่ะอันนี้ตลาดบ้านห้วยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเพิ่นก็ขายแนวกินอยู่เด้ค่ะบางส่วนเพิ่นก็หยุดไปเด้ค่ะเห็นบ่ค่ะจ้ะเพิ่นนี่เนาะเห็นบ่ค่ะเมืองค่ะเงียบเงาเลยค่ะสิได้ขายแต่อาหารเนาะค่ะเนาะผู้คนก็ความจำเป็นอีหลีจังเดินทางมากค่ะแต่อันนี้ถนนเส้นถนนมิตรภาพเนาะค่ะเนาะรถแทบจะบ่มีเลยค่ะเกือบจะล่างเลยค่ะเบิ่งค่ะที่เห็นติดไฟแดงอยู่หั่นคือว่าเพิ่นมีธุระจำเป็นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลยต้องเข้าเมืองค่ะส่วนมากคนก็จะอยู่บ้านล่ะค่ะทุกคนจะอยู่บ้านเนาะค่ะนะเพิ่นสั่งให้อยู่บ้านก็ต้องอยู่ค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งยายจิ๋วไทยเบิ่งเนาะยายจิ๋วมีธุระก็เลยเดินทางเข้ามานะคะปกติก็เสียงคือกันเนาะกลับไปบ้านนี่ยายจิ๋วต้องรีบล้างมือเลยค่ะอาบน้ำล้างมือเลยค่ะนี่ค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะโอ้บ่น่าเชื่อเนาะค่ะเนาะ